ก็สำหรับผู้ที่มาเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่ายกย่องครับบางคนเนี่ยมาแม้จะไม่ได้เล่นครับก็มาช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วช่วยกันเชียร์แล้วก็เป็นกองเชียร์ที่ค่อนข้างจะมีสปิริตและสร้างสีสันให้กับเกมฟุตบอลได้ดีครับแต่ละครั้งที่มาเชียร์ก็มาเชียร์อย่างต้องบอกว่าสุภาพครับหลายๆที่มีกองเชียร์ที่ดื่มสุราเข้ามาแล้วมาเชียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับแต่ว่าคณะผู้ที่มั่นครับมาเชียร์แต่ละเกมก็อยู่ในกรอบครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องครับแล้วเกมนี้มาเจอกับปอพิมลมาดิโอของแข็งโป๊กเลยครับปอพิมลมาครับเหลืออีก3แมตช์พวกเขาจะได้แชมป์แล้วนี่ครับมีนักเตะต่างชาติมาเล่นด้วยกองหน้าครับเดี๋ยวจับตาดูแล้วเกมที่แล้วยิงไป 3-4 ประตูครับแอลครับตัวหลักๆที่ลงสนามยังอยู่กันครบครับตัวหลักๆของปอนทุกคนมากครับมีบังครับมีไก่ครับเตียวครับกัสครับชนครับโอ้โหดูว่าวันนี้แล้วจังหวะนี้ไปเสียฟาวหรือติดมันวันนี้บอยนี่รับงานหนักแน่นอนเจอแอลนี่ร่างสูงใหญ่ครับแล้วน่ามีความคล่องแคล่วว่องไวด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับเกมที่แล้วที่เจอกับไปบัวยิงไปถึง 3-4 ประตูครับไก่เปิดลึกโอ้โหจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านตอนนี้มากเด็กเนี่ยยังไม่มีลึกครับเกมที่แล้วลึกลงมาคู่กับเอลเลยครับเกมย้อนกลับมาบอยเบิ้ลยาวลูกนี้อ้าวแล้วจังหวะนี้ยังดูครับตุ๊ดปริยายังไหวยังทนไปเกี่ยวบอลกลับมาได้ครับไก่ล็อกย้อนมาแล้วเปลี่ยนแกนครับกลับมาตั้งกันใหม่เปียวล็อกออกมาทางซ้ายแล้วแทงต่อลูกนี้ไม่ถึงครับตัวผู้เล่นของทางด้านหมูสิบมันครับวันนี้ตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบกับตรงกลางครับเอ็มโตโต้ครับไปอยู่ด้านซ้ายเบนจังหวะนี้จะแหวก2แล้วกรรมการให้ฟาวเขามาจากด้านหลังครับนี่แล้วมาเข้าสกัดจากด้านหลังครับไม่ใช่คู่โดนลุ่ม2เลยครับเบนครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าเหลียดได้เปรียบก็ต้องบอกว่าคู่ผมเรียกซ้ายกับทีมได้ครับสำหรับหมูสิบมันบอยจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษหรือเปล่าครับกองหน้าวันนี้ใช้บริการของหยองครับสำหรับหมูติดมันยังมีตัวเลือกอีกหลายตำแหน่งนะครับหมูติดมันครับแต่ละตำแหน่งนี้มีตัวสำรองเกือบจะหมดเลยครับเอ้าแล้วโอ้โหได้โหมดเคสตรงนี้แต่ว่าก็ยังรับเข้าซองครับครับพุ่งเร็วเลยครับเป้าหมายอยู่ที่เอลว่าพุ่งจับตัวออกมาแล้วรับแหมจังหวะนี้ยังอ่านเกมได้ดีครับเบนดีเข้ามาแล้วให้ลูกนี้ลูกใบเหลืองใบหนึ่งกิ๊กลูกใบเหลืองใบหนึ่งตางเตะได้สร้างเรือตอนนี้มันมากที่ไก่ลงมาลูกบอลต่ำแล้วกับการทีมชนเปลี่ยนแกนข้าววันซ่าครับจังหวะนี้เสียสมาธิไปนิดหนึ่งในต่อยมากอ้าวลบบอลชันแหลกมาหยองโจนลุงสองคนจะไปได้หรือเปล่าว่าเจอกัสแยกจากเท้าเลยกัสแล้วจังหวะสุดท้ายก็บางออกหลังไปได้เดี๋ยวตั้งเตะตาประตูขึ้นมาสำหรับต่อยมากขอสั้นๆครับกัสพี่ไก่ชิปขึ้นหน้ามาเป้าหมายอยู่ที่เอลล็อกแล้วปั่นจังหวะนี้ดูว่าหลุดขึ้นมาเปิดจ้อนลูกนี้เปลี่ยวยิงแล้วไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหดูจังหวะตกตะกอต้องช่วงกับเอลมาสักครู่โอ้โหโตโต้ง่ายจ่ายจังหวะนี้รู้ทันเลยครับแล้วดูว่าปั่นกันอยู่จังหวะสองได้เอาเปิดแซ่แต่ด้านหลังครับหาจังหวะนี้จะได้เปิดเข้าไปลุ้นบ้างครับในกรอบเขตโทษครับดูที่บอลครับพี่ไก่ครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับในกรอบชิปเข้าไว้ตรงนี้โป่งทิ้งหน้าเอ็มจังหวะสองโตโต้จับบอลไม่ดีครับปั๊มบอลแล้วกรรมการไม่ว่าอะไร
ปั๊มอีกทีหนึ่งกัดลงมาช่วยเก็บบอลกลับมาได้ครับให้มานัดคืนกลับมากัดแต่หลบแล้วหลบจังหวะนี้ดูเขาตรงกลางอีบังเปลี่ยนออกมาทางขวาพี่ไก่ขวาแรกกันเดี๋ยวเลยเอวจังหวะนี้พยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าโดนดึงครับบางค่อยๆเซตกิ๊กที่มาบอลไม่ง่ายเกมก็เดี๋ยวไม่ค่อยติดต่อดูเปิดยัดมาวันนี้ปุ๋ยโลกะยกเท้าขึ้นมาสูงเหลือเกินครับจังหวะนี้ระวังครับเอาน้ำมาเพื่อนได้ผมติดมันครับโอ้จังหวะยกเท้าสูงโลกัสแล้วกลัวน่าจะไปโดนทางด้านหัวติดมันครับเจ็บเลยหรือเปล่าครับคนที่นอนอยู่น่าจะเป็นทางด้านหยองครับโดนจังหวะที่กัสยกเท้าขึ้นมาสูงครับต้องระวังครับถ้าถูกโลกัสให้โดนเฉียวๆก็เลือดซึมได้ครับถ้าโดนเต็มๆก็อาจจะเจ็บหนักครับต้องระวังครับเอาล่ะมาดูฟรีคิกทางด้านขวาสำหรับหมูติดมันนะอยู่ที่บอลนี้เป็นเองครับในกรอบมีแค่2คนครับสำหรับหมูติดมันเอ็มเปิดจัดโอ้โหเลยจังหวะนี้เหมือนจะชนเสาด้วยครับแต่บอลสุดท้ายก็ไม่ตรงกรอบแล้วเตะตั้งเตะจะเป่าประตูขึ้นมาแล้วเล่นสั้นเลยครับครับให้เดี๋ยวมันซ้ายเปรียวสายลูกนี้แล้วไปได้หรือเปล่าในท้ายดึงบอลกลับมาบังกันอยู่แล้วต้องแหวกสองครับจังหวะนี้ได้ฟาวแล้วนี่เหมือนกรรมการต้องขอให้ใจเย็นๆครับกองหน้าส่วนใหญ่บางครั้งจังหวะประทะค่อนข้างจะเสียเปรียบกองหลังครับเพราะว่าเดินหน้าเข้าใส่ครับว่ากองหลังมีหน้าที่สกัดอยู่แล้วเปิดจับเลยว่าจะยิงยัดเสาแรกเลยแล้วสำหรับตอนรุ่นมากจะได้เป็นเตะมุมครับยกมาตรงกลางเทคลูกนี้จังหวะสองเตะทิ้งออกมาได้ครับสำหรับหมูติดมันก็ดูว่าวิ่งทุกคนครับสำหรับหมูติดมันครับย้อนกลับมาสร้างแอร์ใหม่ครับบังเปิดลึกขึ้นมาลูกนี้เอลพักตกลงไม่มีใครครับตรงกลางเอฟย้อนกลับไปตั้งกันใหม่บอยเตะแล้วบอลจังหวะนี้หนีกระจูแล้วกรรมการให้ฟาวกับทางด้านหมูติดมันครับเราจังหวะนี้โดนแซงกลับไปแซงจากด้านหลังครับกรรมการให้ฟาวกับหมูติดมันยังเป็นตั้งเตะจากตัวเองขึ้นมาสำหรับหมูติดมันจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับเปลี่ยนเปิดเตะเป็นบอยแทนครับเปิดจัดเข้ามาแล้วตู้ขู่เอายิงซ้ำลีโต้โอ้โหยิงไม่เต็มแล้วมาจังหวะนี้ได้ฟาแล้วหน้ากรอบเหตุโทษแล้วโอ้ไม่ตรงกรอบครับโตโต้จังหวะนี้ถ้าแปรตรงกรอบนี่น่าจะมีลุ้นเลยครับใส่ตื่นมาดูว่าโดนมาโกงติดเลยครับเปียวเปลี่ยนแกนข้าวแล้วขวาคนยิงฉลับมาบอยเตะทิ้งออกมาได้ครับไก่เปิดยัดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับบอลกระตอนตกลงมาโอ้แล้วตัวปิงปีขึ้นมาสองคนตอนนี้บอลฉลับยังเป็นบอลของปอนพิมลได้ครับแต่ลูกพุ่งครับตื่นย้อนกลับมาครับให้ออกมาซ้ายเปรี้ยวขอสั้นๆแล้วครับบอกเกมขึ้นมาซ้ายเปรี้ยวแล้วไปได้ครับหลบมาหนึ่งคนแล้วตอนนี้จะหลบสองคนเอ้าเตะไม่โดนโอ้โหเอ็มจ่ายไม่ผ่านกันตอนแรกก็สองเปิดจ้ามอีกครั้งหนึ่งก็เตะบอลอีกหนึ่ง
เราหลุดมายิงโอ้ชนเสาครับจังหวะสองก็ไม่ได้นะครับโอ้โหนี่จังหวะที่เอลได้ยิงด้วยขวาเต็มเต็มแล้วหน้าต่อครับโอ้โหยิงไปชนเสาเองครับเตะตะฝ่าประตูให้บอยต้องไม่ผิดพลาดครับจังหวะแบบเมื่อสักครู่นี้ต้องพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับล็อกเข้าฝั่งสบายครับนี่ครับเริ่มจะสั่งเพื่อร่วมทีมมากขึ้นแล้วตอนนี้ยังเป็นเตะที่เข้าไม่ได้เนี่ยต้องช่วยกันครับสำหรับโอทิมันครับโอ้เจอเกมของฟอร์มทุกคนมากเนี่ยปลุกมาแต่ละครั้งครับอันตรายครับเตะทิ้งเข้ามาได้อีกครั้งนึงแถวสองที่บังอ้าวแล้วโตโต้ไปได้ด้วยตอนนี้แต่บอลยาวเหลือไปแล้วโอ้โหแล้วกูถ้าหลุดมาสองคนมีโอกาสเลยครับตูนย้อนกลับมาบอยขยับแล้วเก็บเปิดลึกขึ้นมาตัดมงคิก้าแล้วตรงกลางเปียวดูบอลลงแล้วไหลมาทางขวาชนบังขอทางซ้ายเปียวไปเองจังหวะนี้เปิดจัดเสาแรกเนี่ยก็ยังเป็นบอยครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ดเนี่ยออกมาแล้วก็เนี่ยต้องมีเพื่อนลงมาช่วยซ้อนครับจังหวะก็จะคู่นี้ก็ยังต้องคงกับบอยอ่ะจังหวะเตะได้ดีก็เตะทิ้งไปได้เตะมูเปิดมาแล้วเนี่ยแทงลูกนี้ได้ดีเกมผ่านขึ้นทางของครึ่งเวลาแรกมาแล้วตอนต่อยังเสมอกันที่0-0ครับเกมระหว่างหมูติ๊กหมันกับปอมีเรื่องมากครับท่านบนยามันก็ไม่มีใครครับลงมารับกันต่อสำหรับหมูติ๊กหมันและหมูติดมันก็ต้องพยายามแพ็กเกมรับในแดนตัวเองให้แน่นไว้ก่อนครับโอ้แล้วโหลฟาลูกนี้ยังได้เป็นฟาวครับจังหวะนี้เป็นบอลที่บ้านมาได้ฟรีคิกครับมาเหลี่ยมนี้เท้าขวามีลุ้นเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับอยู่ที่บอลสองคนครับกัสกับพี่ไก่ปานโค้งมาแล้วแม่ยังตกทิ้งเอาได้ครับทุกสองตัวหมูติดมันครับยังได้เลยไปโมมีทั้งนี้ครับสำหรับปอนทุกคนมากต้องเน้นแล้วแม่สมาธิจะเสียไม่ได้การเจอกับปอนทุกคนมากเลยถ้าเสียสมาธิเมื่อไหร่แม่รอฉกอยู่แล้วสำหรับปอนทุกคนมากครับเสียโอกาสได้ดีมากครับหลายๆเกมแต่ความผิดพลาดของเรื่องการตรงข้ามครับยิงแล้วดูนี่โอ้โหมันยังไม่ตรงต่อเขาได้หมดแล้วไปหมดแล้วไปไปหมดแล้วไปแล้วตู้ถึงบอลยาวขึ้นมาก็ยังแรงครับหลอกจับบอลลงไม่ได้เนี่ยก็ต้องจับตรงมาตั้งเกมรับกันต่อสำหรับบุติมันเกมมันนี่เล่นอย่างมีวินัยครับครับไปเองลูกนี้สวยผิวหลบ2คนครับอาครับขึ้นมาจังหวะสุดท้ายจะเปิดเข้ามาได้หรือเปล่าครับย้อนกลับมาขวายังมีนักชนตั้งป้องแล้วไหลมาเอลยิงยัดบอลทันแบบออกหลังครับพยายามจะเปิดยัดแต่มาตรงกลางครับนี่ความสามารถเฉพาะตัวของปอมทุกคนมากครับผู้เล่นลิงเซ่นถือว่าจัดจ้านแล้วแต่ละคนเตะมุมจังหวะนี้ครับปอมเลยมากเปิดชิปขึ้นมาตรงกลางหยองมงดีครับเขาสองไก่ดูบอลลงแล้วไม่ห่างครับจังหวะสองตัดปล่อยออกห้างครับเอาไปลูกทุ่งครับมงได้แล้วจังหวะนี้ชนยิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับบอลน่าจะเข้าด้านข้างตาถ่ายไปขอนครับไปตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาสำหรับหนูทุกคนเนี่ยไม่รีบรับบอลรู้ว่าลูกเกมแบบนี้ต้องพยายามดึงช้าไว้ก่อนครับโดนบุกหนักครับทิ้งบอลยาวขึ้นมาเป้าหมายอยู่ที่หยองครับแล้วไปเก็บบอลกลับมาได้ด้วยครับอ้าวตรงกลางเอ็มให้ลูกนี้เมื่อบอลเบาเกินไปแล้วสมาร์ตตายแล้วหยองเ
คนฟังอยู่ตายทั้งแบบเป่าข้างครับแล้วจะมีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับถ้าจะถอดใครออกก็จะส่งใครลงมาครับก็อย่างนี้ตัวสำรองมันรอได้เลยครับโอ้ลูกหมาจังหวะนี้ปอนด์ลูกหน้าเปรี้ยวยิงแล้วโอ้โหไม่ตรงกรอบอีกแล้วพอดยองออกครับอาร์เปลี่ยนศูนย์หน้าเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งครับจะอาร์มีการใครจับอีกคนนึงแล้วตอนนี้ตาชัยเอ็นลงมาสำหรับหมูติดมันใช่ครับเอ็นยองกลับมาโต้มันเอ็นจังหวะนี้ตัดแล้วหลุดไปเองโต้ใช่วางแถบนิดนึงเทลเปิดจัดจับบอลลงตัวนี้ดูครับต้องมาช่วยกันเล่นครับแต่ว่าผู้ที่มากรรมการไม่ว่าอะไรครับโอโต้ซ้ายมีขวามีให้เหี่ยวมาทางซ้ายสุดแล้วเอ็มโอ้โหใจร้อนนิดหน่อยเลยจังหวะนี้โอ้โหต้องเล่นจับบอลต่อยแล้วเนี่ยต้องลงมาเล่นเข็มขัดกันก่อนแล้วตอนนั้นผู้ที่มาโอ้เนี่ยจังหวะขึ้นในไปเยอะๆแล้วลงมาไม่ทันเนี่ยอันตรายครับตอนที่ผมว่าอันนี้เสียบจ่ายบอลได้ดีลูกนี้ก็โชว์โผล่ให้บอลมันผิดพลาดเองครับเราจะถอดอีกคนครับสำหรับหมูติดมันถอดเบนออกครับส่งออฟลงไปครับโอ้ถอดสองเลยครับวิ่งแบ็คซ้ายและขวาของหมูติดมันต้องมีการขยับว่าจะเอาโต้ไปเล่นวิ่งแบ็คด้านขวาแน่ครับทิ้งบอลยาวเนี่ยเกมแบบนี้จะมีกองที่บอลมากนี่ลำบากครับถ้าเกิดว่าเกมรับไม่แข็งแกร่งจริงเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดครับสำหรับปอนด์มันมากครับไอหมาสวยแล้วเปรี้ยวอ่ะดึงจังหวะรอนิดนึงเอาเลยยิงจัดหมาแล้วรับโอ้โหลูกนี้รับเข้าซองครับเล่นสั้นครับเปิดลูกนี้ไม่ดีครับเราจะโดนสวนกลับที่มาครับแต่เข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านอ้าวแล้วสวนกลับแล้วหน่อยเชฟตรงกลางมีซ้ายมีเปลี่ยนปากมาขวากิ่งเจ้าเรียบร้อยเลยครับหมูติดมันครับโอ้โหเป็นออฟจังหวะนี้โอ้ประสานงานกับเอ็มแล้วเปิดจากซ้ายไปขวาแล้วกิ่งไม่ต้องจับเลยออฟกิ่งลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับเสียใต้ขาดยัดเข้าไปครับโอ้โหขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นประตูของหมูติดมันครับโอ้จังหวะที่บุกอยู่ดีๆครับปอพิวนไม่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อจังหวะเขาเปิดแอคแท็กครับประตูหัวแล้วตอนนี้ด้านหน้าสนามต้องมีการขยับเลยครับคนที่จะลงมาเนี่ยท็อปครับลงมารอด้านหน้าสนามครับเวลาเหลือไม่มากครับขึ้นเวลาแรกจะถอดใครครับถอดเปียวออกแล้วตอนนี้เนี่ยต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างครับเปลี่ยนเอาท็อปลงไปครับสำหรับปอนุ่มมากโอ้ดูสตาร์โค้ชด้านหน้าสนามตอนนี้อยู่นี่ไม่ได้แล้วอ่ะเปิดมาสวยครับจะเอ็มจังหวะพักมาไม่ดีแล้วเนี่ยเกมลุกเสียเมื่อไหร่ก็ต้องลงวิ่งมาเล่นเกมรับกันก่อนครับไอแดนตัวเองแพ็คให้แน่นครับแล้วออฟจับบอลได้อ้าวจะสวนกลับขึ้นมาเปิดทิ้งบอลมาสวยมากครับทางซ้ายเคมพักอกหลบแล้วลูกนี้ลื่นไปนิดนึงแต่ยังมาบังให้ครับจังหวะสองเปิดกลับมาตั้งกันใหม่ออฟเปิดจัดไม่ดีอาร์ลับสวนกลับขึ้นมาทิ้งมาทางซ้ายครับท็อปอาร์ลับลงมาสัมผัสบอลแรกครับสมัยนี้ตัวต่อตัวท็อปโย่อยู่ไม่แพ้ให้ใครจับเลยครับไอ้มาตรงกลางชนตั้งป้อมแล้วจ้อนกลับมาชิงท็อปยิงไม่ผ่านแล้วบอลทันแหลบออกข้างครับเนี่ยเกมรับต้องขังให้แน่นเลยสำหรับหมูติดมันครับต้องลงมาช่วยเกมรับกันก่อนครับก็เป็นห่วงเกมลุกมากๆไม่ใช่เรื่องที่ดีครับแต่เอกระโดดมาข้างหน้าแล้วนี้บังไปขึ้นมาเอ้าเอ็มเก็บได้แล้วให้ลูกนี้เอ้าเอ้าตับขึ้นมาเอ็มขอคนชาติครับโตโต้ชิปมาลูกนี้โมงแล้วโมงหูแซดกันแต่ละทีเนี่ยดูเกมลุกดังกันขึ้นไปถึงสูงดูปล่อยโยนมากเกมเขาตัวแข็งต้องทำให้มั่นจับครับหลบไปหนึ่งบนท็อปให้มาพี่ไ
คลิปลูกนี้เอ้วกระตกอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นเตะมุมแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับถอดท้ายออกครับจะส่งใครลงมาเนี่ยมาในสนามด้วยครับถอดโต้ออกครับแล้วใครจะลงครับตัวเปลี่ยนครับเป็นหลายครั้งครับสำหรับผู้ที่ผ่านครับต้องมาลองในสนามก่อนครับไม่อย่างนั้นจะมาเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ตัวใบเหลืองครับโอ้โหผู้เล่นของผู้ที่ผ่านครับน่าจะเป็นการจังหวะที่จะเปลี่ยนตัวครับผู้เนี่ยต้องมีสมาธิอยู่กับเกมตลอดครับเชิญสปอร์ตพี่บอลว่าเปิดจัดมาแล้วโอ้โหเอลโมงล่วงแล้วจังหวะนี้ประกบกันไม่ดีนะสำหรับทางด้านหมูติดมันครับโอ้โหตัวประกบเมื่อสักครู่ทางด้านซ้ายครับมีปัญหาครับหมูติดมันเดียวโค้ชเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้ครับโค้ชสองนาทีเลยครับไปเลยเอาโชคมาจังหวะนี้ไก่กระตกอยู่แล้วมาดูครับจังหวะสองคนเออเดี๋ยวออกแล้วครับดูหน้าผมเห็นครับการชนะเฮ้ยเฮ้ยทีมบอลยาวขึ้นมาทางขวาลูกนี้ก็ออกข้างไปเนี่ยต้องลงมาเล่นเกมรับกันก่อนนะเหมือนมูทิมันเออชันแลบนิดนึงอาร์ตเอ็มบอยเปิดขึ้นมาลูกนี้แอบมงสวยบอกว่าทางขวาอีกแล้วครับอ๊อฟตรงกลางมีเติมขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ผ่านกัดกระต่อนสุดท้ายแต่ทิ้งออกข้างออกหลังไม่ได้อยู่ในช่วงทุบแม่หัวเจ็บแล้วครับแม่เวลาที่เหลืออยู่จะเสียสมาธิไม่ได้ครับทั้งสองทีมถ้ามีประตูเกิดขึ้นอีกลูกนึงเนี่ยผัดเสียวทีเดียวมาดูจังหวะนี้ก่อนครับเตะมุมพอดักกิ๊กทางด้านขวาสำหรับติดมันโอ้โหเลือกที่จะเปิดกัดแล้วไม่มีใครเข้าบอลถึงครับจังหวะนี้เป็นตั้งติดแต่ฝาประตูขึ้นมาครับจังหวะกระทบกระทั่งกันในเกมแล้วก็รู้สักขอโทษกันครับเป็นการแสดงสปิริตครับตั้งติดแต่ฝาประตูบอยเปิดลึกมาจะเอฟโอ้โหจังหวะสองเอฟยิงสวนมาไม่ตรงกรอบยังติดที่ฟังครับแก้กลับมาได้ตอนนี้คนมากครับให้มาวันนี้ท็อปจ้อนกลับมาไก่เบิ้ลออกมาทางขวาคนท็อปนี่ครับตอนนี้ขึ้นมาหลายคนครับแล้วจ่ายตอนนี้ไม่ดีเอาหลุดขึ้นมาเอ็มทางซ้ายมีขวามีให้ออกมาทางซ้ายเอ็มจับบอลเข้าหาแกโทษแล้วยิงโอ้โหจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับ